คนอาขาใช่ไหมเขาย้ายมาจากพม่ามาอยู่เมืองไทยกลุ่มอาขาใช่ไหมเขาย้ายมาจากหลายๆประเทศแต่หลักๆก็คือมาจากพม่าทีนี้เขาก็ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เขาไม่สามารถทำงานกับคนไทยอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาย้ายมาปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่บนดอยบนดอยแบบเก็บข้าวโพดบ้างปลูกข้าวดำนาอะไรประมาณน่ะการที่จะไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันยากมากเพราะว่ารายได้เนี่ยไม่เพียงพอสำหรับให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยเงินจะไม่พอเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำงานเราจะไปทำงานได้ก็แค่รายได้ไม่ค่อยมีไม่มีแม้แต่อาหารที่จะซื้อกินเนี่ยตอนเราเด็กๆใช่ไหมประมาณคิดว่าประมาณ5 ปี6 ปีไม่มีข้าวกินด้วยซ้ำประมาณวัน2 วันอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยเราก็เลยต้องไปเก็บชาเพื่อที่เราจะมาเลี้ยงครอบมาช่วยครอบครัวส่วนหนึ่งการเก็บชาเนี่ยเจ้าของไร่เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้กับทุกอายุแต่เก็บช้ามากเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บเร็วมากเลยประมาณ4 โล5 โลเพราะว่าฉันด้วยที่ฉันยังเป็นเด็กใช่ไหมมันได้น้อยมากเราเก็บชา1 กิโลเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเท่ากับ7 บาทมันก็พอที่เราจะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาซื้อกับข้าวก็พอต่อวันได้กับพี่ชายความรู้สึกใช่ไหมเวลาเราตอนเราเด็กๆแล้วก็ไปทำงานก็คือว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกแบบความสัมพันธ์หรือว่าอาคาคนอาคานะคิดว่าตอนอายุ17 ปี yep. ทุกบ้านที่มีลูกสาวนะเขาก็จะส่งไปทำงานที่ในเมืองแต่ว่าหรือบางทีก็จะบอกว่าได้ข่าวว่าเงินดีนะอะไรประมาณนั้น I never come to the city beforeMy mom asked somebody who were in the city and asked them, do you have a job? And they just said, oh, yeah, I know some place people want to help work, something like that, enter here. And my mother told me, you have to go work here. I asked this one, they say they have a job for you, something like that. พอไปถึงที่ทำงานเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าไปถึงช่วงบ่ายๆร้านไม่เปิดก็ตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมถ้าเป็นร้านอาหารทำไมแต่พอไปถึงก็ถามเจ้าของร้านว่าร้านวันนี้กลางคืนเปิดกลางคืนกินกลางคืนอะไรแบบนี้เพราะว่าตกกลางคืนมาก็คือแบบจากสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้มันIf you go to like a restaurant, they will have like, okay, where's your graduate? Where's your experience?
but the bar is not have like a many rules. Just when you're ready, you just go work. That's all. Parents doesn't care about where their kids going to work, work about what. Yeah, just send me money back. I'll take care from for family. โทรหาแม่ว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่ร้านหางหน้าเงี้ยมันเป็นร้านหาก็จริงแต่ว่ามันมีเหล้าขายเราจะได้เงินมาอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเจ้าของร้านก็เขาก็บอกว่าเราต้องไปดูแลแขกนะอะไรประมาณนี้ด้วยกันที่ไปนั่งกับเขาอะไรแล้วก็แม่ก็บอกว่าตอนนั้นแม่บอกว่าไหนๆก็ไปแล้วก็ทำไปเถอะก็ไม่เป็นไรไอ้สิI don't want to work here because it made me feel like very, very sad because they told me, okay, you have to dress like a short pants, like a sexy girl. After that, the first night, I saw many guys come in for a drink.It's not nice place because many guys touching us body. It's not good. I don't know the guy who come in and touching my body and why they have to because I don't want to, right? ก็เสียใจนิดหน่อยที่เขาไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราต้องไปเจอประมาณนั้นWhen I work there, I feel like I don't have like a worthy because many guys touch my body already. It's made me like I'm not good for work another job because I know nobody accept me, even my friend, and I have to do this job forever.ก็เลยรู้สึกว่าทำไมภาระเราเยอะจังภาระเราหนักจังอะไรก็เคยคิดก็ตอนนั้นก็แล้วที่นี่ก็มีอยู่คืนหนึ่งก็ได้เจอเจ้าหน้าที่ที่มาจากดิสที่นี่เขาก็มาที่ร้านเหล้า When we enter this bar, I saw the old job. Yeah, 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 exactly. Hello.Hello. Hello. อะไรมีคนไทยอ๋อเหรออ่าแล้วก็เรียกเราไปนั่งกับเขาแล้วก็เขาก็ถามเราไปหอมกันแบบได้ยังชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มาจากไหนทำไมถึงมาทำงานอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ Yeah, that's the only one I would think. The only one. You know, just walking in.It was immediately obvious that there were girls that were of a young age. It was possible. Yeah. แล้วอยากออกจากงานตรงนี้ไหมอยากกลับบ้านไหมอะไรเนี่ยเขาสามารถช่วยได้นะอะไรประมาณนี้ Yeah, this is probably she's been given the offer. She's thinking about the one that you were both talking to. Yeah.ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแล้วก็คือเราไม่อยากทำงานตรงนี้แล้วเพราะว่าเราใน2อาทิตย์กว่าเนี่ยเราก็เจออะไรมากมายเนาะทั้งแบบคนเข้ามาแล้วก็โอ้ย
ก็อยากออกจากที่นี่อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าประมาณ2เดือนไปตรงนั้น2เดือนได้ไปเป็นเด็กโปรแกรมตรงนั้นประมาณอยู่2เดือนก็ตอนแรกก็คือเราได้เรียนเป็นบุคเรียนที่เขาจัดเตรียมไว้ก็แต่ละวันเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเรียนภาษาอังกฤษเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้เนาะWhen we have girls enter into our program, we educate the girl to be able to understand their value in life and to understand who they are and to understand their purpose of life and also the unique that God created them. And we also teach them to understand how to handle the past or traumatized situation that still impact in their life.So the purpose of helping them with this is to increase their resilience in life because they will not stay with us forever. And so one day when they go back to their community, they're able to handle with the situation that happened in the future. When I go to the Destiny SQ, every day, they told me, you're beautiful.You are worthy for everything. You can be what you want. You can have a dream. One day, I asked the staff, why you told me I'm very beautiful, I'm worthy, right? Because before that, I know I'm not beautiful, I'm not worthy because I wasFrom bad place. ถ้าเราตัดสินเพียงแค่ตาสิ่งที่เรามองเห็นแน่นอนแม้แต่ตัวเราเองก็คงจะไม่น่ารักถูกต้องไหมคะความรักของพระองค์เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นความรักที่บริสุทธิ์แม้เราจะเป็นคนไม่ดีเป็นแบบไหนก็ตามพระเจ้าไม่ได้มองจากการกระทำของเราเนาะแต่พระเจ้ามองที่จิตใจของเรานะคะเหมือนกับที่เราเห็นในบทเรียนนี้ทีนี้เขาก็สอนว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้ให้อภัยกับความบาปมากไหมไม่ว่าจะทำผิดแค่ไหนอะไรแค่ไหนอะไรประมาณนั้นเปิดใจในการมันก็ทำให้เราทบทวนคิดชีวิตของเราก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดลงไปนะคะความรักของพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เรากลับมาหาพระองค์นะคะแค่ไหนเนี่ยพระเจ้าก็ยังรักเราอยากให้อภัยเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราโมโหหรือนี่โมโหหรือว่าเวลาเราแบบโกรธมากโกรธหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าก็คือจะอ่อนโยนกับเราผู้แบบไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวกับที่เราเป็นทีนี้จากนั้นก็เราก็ศึกษามากขึ้นมากขึ้นจนเราก็รับเชื่อพอรับเชื่อเนี่ยชีวิตก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากThe girls who have been in the program, there are some that they accept Jesus as their savior. Those girls see how our staff treat them and how staff living life. So they can see the example. And that is amazing moment that she accept Christ and she understand this truth. And for sure that our staff that we've been working with those girls, we celebrate with her and we are so happy for her in that moment and in that day that she became Christian. Hello.
ก็เดสที่นี่ก็ยานเปิดโอกาสให้เราไปทำงานร้านกาแฟเนาะเพื่อที่เราจะฝึกประสบการณ์ว่าเราอยากทำงานด้านไหนอะไรอย่างนี้ก็ตอนแรกที่ไปก็คือได้ฝึกเป็นจากนั้นก็หลังจากนั้นก็จากที่เราทำกาแฟเป็นแล้วทำเป็นเดสเซอร์เป็นแล้วเขาก็ตอนนั้นรู้สึกว่าชอบมากการทำกาแฟนี่มันทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมากเลยให้เราไปอยู่ที่ห้องครัวต่อโชว์ไฟย่อนะไม่มีเอ้าเราต้องใส่เครื่องปรุงประมาณไหนแล้วมันถึงจะทำให้รสชาติอาหารมันออกมาดีอร่อยอะไรประมาณนั้นนะ My first time cooking is really bad because nobody can eat it because it's saucy and spicy something like that and then after that my friend say okay I think you cannot cook anymoreBecause nobody cannot eat it. ก็ตอนนั้นจำได้ว่าขั้นแรกที่ทำกับข้าวให้เขาให้เพื่อนๆในร้านกาแฟกินเนี่ยเขาก็บอกคำเดียวเลยว่าต่อไปเนี่ย I think my friend asked me, "Do you want to learn how to cook that?" And I said, "Yeah, yes. Can you teach me?" And then they teach me, and now I know how to cook. Yeah, it's really better than the first time I come here. Yeah.ไกลเป็นคนที่รักกับข้าวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต่อให้เขาบอกว่าไม่ต้องทำแล้วแต่เขาก็ยังพยายามสอนแล้วก็ยังพยายามเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ในการทำกับข้าวเนาะก็เลยรู้สึกว่าการได้ไปฝึกงานตรงนั้นเนี่ยได้รับประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเดสเซิร์ฟหรือว่าการทำกาแฟหรอก They always told me when I say no I cannot do this I cannot do that they always say you have to try firstAnd before you say you cannot do that, yeah. And they always patient with me. สำหรับเรามันทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยทำได้มากกว่าหนึ่งสิ่งไม่ใช่แค่เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนี่ยแต่ว่าเราสามารถทำได้หลายอย่างเพราะว่าเรามันทำให้เรารู้สึกว่าในสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่พิเศษมากสำหรับเราทุกครั้งที่ไปก็คือจะเห็นเรื่องราวของตัวเองในตรงนั้นแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเติบโตมากจากมีความสมจำเยอะมากตรงนั้นหลังจากที่ได้จบโปรแกรมที่ Destiny ใช่ไหมก็คือไปทำงานหาทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราอย่าทำอะไรต่อเราอย่าไปทำงานที่ไหนอะไรประมาณเพราะเราจบจากโปรแกรมแล้ว We approached Destiny Rescue and said hey you know we really want to start having an opportunity for some of the rescue girls to come out and actually work with us and work for usWhat we do is we partner with organizations all over the world, and we come in and provide self-defense and security training for rescue teams and aftercare workers, and even the rescue kids themselves as part of their rehabilitation. And M was recommended to us, and so we went out and met her and had an interview with her. It was nerve-wracking for us to meet this young girl. You know, she didn't think she could bring value to a job for us, and we just.Try to explain to her that that's fine. God's going to equip you. We want you. We want to hire you. We're going to teach you. We're going to train you. We're going to give you lessons for whatever it is. Equip you for what you need for the job. And that didn't give her a whole lot of confidence at first. คนนี้ใช่ไหมเอานิ้วมือเนี่ยไปจิ้มลูกตาเขาเนี่ยเขาจะลืมได้ทำงานที่ต่างจากที่เราฝึกมาก็คืออย่างเช่นได้ทำงานเป็นได้ทำงานเอกสารทำวีซ่าไปสถานที่แบบเยอะมากแล้วก็ไปแบบต่างจังหวัดบ้านไปช่วยเขาทำงานแล้วก็เป็นล่ามอะไรทำทุกอย่างก็คือทำให้เราฝึกประสบการณ์แบบมากขึ้นแล้วก็พูดยังไงนะ It is important to place the girl in the real environment but also to be surrounded with positive people because the people that who remind the truth over the girls
And people who remind the potential that God had placed in the girl's life, very important, because those truths will replace the negative in the girl's life, and they see the potential that they have. And this can bring them into the better decision of getting a good job in the future. ตอนนี้ก็มาทำงานกับ SWOT ก็ทำหน้าที่เป็นหลักๆก็คือสอนป้องกันตัวให้กับผู้หญิงแล้วก็จะนิ่งชกWe thought, like I said, we're getting an employee. I thought I was like, okay, this person's going to work for us. But it like quickly became like, this is our kid, man. This is something that just going to be part of our family. And just over time, you know, she was spending more time with us. She was always eating with us. She was always hanging out with us. She was always, you know, doing things with us. It just became our family. It became our daughter. And I really think after about the first month, 2 months, we realized we didn't have an employee. We have a daughter. She was abandoned. She was beaten.Sold at a young age, you would notice that she was learning how to be in a family, how to love, how to accept love and receive it and grow. You know, she grew up hard. You know, I think when you grow up hard, when you grow up having to survive and not just live, I think you can become jaded and hard, and you have to have that protection barrier. You have to be on the offense all the time. If you're not, then you're...because it's too vulnerable to be on the defense. And so I think that was her personality before. Now, just through the grace of God, God has changed her heart a lot. Father, we thank you for this time that you've given us to spend together. Help us to get rid of the baggage that we carry, guile and evil talking, and get rid of them each. Help us to see it in ourselves when it happens so that we can get rid of it. And help us to love each other in the way that you want us to. จะให้จะอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยนะบอกว่าเนี่ยลูกรู้ตัวว่าลูกเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาอารมณ์ร้อนเนี่ยการกระทำของลูกก็คือออกมาในทางที่ไม่ดีก็จะบอกพระเจ้าว่าเนี่ยช่วยแบบจงวางในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นให้อารมณ์ลูกเนี่ยจริงยิ่งกว่านี้เนี่ยก็อธิษฐานมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็นคนที่ใจเย็นมากก็หลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนนิสัยที่แบบแย่มากเลยนะแบบแย่จริงๆอะไรแบบนั้นก็ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ Unless I do something about it, it doesn't mean anything. Knowing is good, but it's not enough for God. He wants us to live the word. รับเชื่ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าชีวิตเธอเนี่ยได้เปลี่ยนไปนิสัยเธอไม่เหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยอย่างคนแรกที่เราให้อภัยก็คือเป็นแม่เนาะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเกลียดมากแล้วเราก็เคยคิดว่าเราจะไม่ให้อภัยเด็กค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายเราเยอะที่สุดในชีวิตก็คือตีบ้างพูดจะไม่ดีใส่เราบ้างเนี่ยชีวิตพระเจ้าเนาะในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกว่าเวลาเราเจอคนโกรธเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโกรธใส่แต่เราให้พูดคำพูดด้วยคำน้อมน้ออ่อนโยนให้กับเขาถ่อมตนแล้ววันหนึ่งเขาเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยหรือว่าคำพูดเวลาเขามาพูดกับเราอย่างนี้เนาะแล้วก็คนแรกที่เราได้ไปเริ่มใช้ก็คือกับแม่เนาะก็ทุกครั้งที่กลับบ้านเนี่ยก็จะพูดดีๆจะอ่อนโยนไม่ว่าเขาจะหน้าไม่น่าจีน่าอันจีน่าเราดูได้หมดก็
็มองคือก็เออชื่อนักปฏิอาจารย์ยังไงอ่ะมาก็นานจากที่รับเชื่อพระเจ้าก็คือเราเปลี่ยนคนเดียวไม่พอเราก็ยังสามารถมาจะทำให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเนี่ยกำลังพูดดีๆกับเขาไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยแกก็รู้สึกว่ามีความเชื่อในพระเจ้ามากมากมากขึ้นด้วยโดยที่แบบในทางถูกต้องอะไรประมาณนั้นจากที่เมื่อก่อนคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่รักเราเนี่ยตอนนี้ก็คือเรารู้สึกได้เลยว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่รักเรามากHer life was very difficult with her mother, but when she been through the program, she can push away the pain caused by her mom, and so she can forgive her mom. And it's very beautiful moment that they able to open their mouth and I forgive that person, and also forgive themselves. And this can be very big impact to other girls that she able to support and help by using her experience.By using what happened in the past in her life, so she can use those to encourage those young people. มาจากแต่ไม่ถึงว่าที่เรามาจากที่ไหนก็คือที่นั้นเราจะไม่ไปกลับไปครั้งแรกแต่สุดท้ายพระเจ้าก็เลือกเราให้กลับไปหาชุมพรตัวเองเปิดใจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าพระเจ้านำเราไปทันเด็กมากเพื่อที่ไปสอนเขาในสิ่งที่ถูกต้องเนาะแล้วก็ได้นำคำของพระเจ้าเนี่ยได้ไปหนุนใจเขาอะไรเงี้ยเขาเต้นเด็กๆเพื่อที่เขาโตมาเนี่ยเขาจะได้เดินทางในสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยการที่อยู่กับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าหัวใจเราเนี่ยมีความสุขมากในการรับใช้หรือว่าในการไปสอนเด็กๆอะไรประมาณก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยใช้เรามาด้านนั้นทันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยShe just thrives in it. They're just piled around her and doing all stuff, and she spends time with them. She talks to them. Man, it's just amazing to see her interaction with them and the patience that she has with them. Because I think the reason why is because she understands where they're coming from. She knows that the feelings that they have and the lack of time with somebody pouring into them that's older is she knows that. She's lived that, and so I think that gives her a different perspective than necessarily that I would have or Chrissy would have. And so it gives her that just godly patience that is a beautiful and awe-inspiring thing. ฉันคิดว่าเพราะว่าพระเจ้านี่ได้ใส่หัวใจในการรักเด็กเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่กับเด็กเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสมัยเราตอนนี้เด็กเนี่ยเราไม่มีช่วงเวลาที่แบบทุกครั้งที่กลับไปเราก็จะมีโอกาสได้สอนเขาแบบเรื่องเราในพระคัมภีร์บ้างในแบบภาษาอังกฤษบ้างหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถคุยกับเราได้เราก็จะสามารถคุยกับเขาได้เหมือนเด็กอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าเราคิดว่าการที่เราแสดงความรักให้กับเด็กนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเพื่อที่จะได้ไปหนุนใจเขาแล้วก็เพื่อที่เขาจะกล้าแบบตัดสินใจในทางที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็จะบอกรักเขาบ่อยๆให้เขารู้ว่าเรารักเขาจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดแต่เราก็แสดงการกระทำออกมาด้วยประมาณตอนนี้เราก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปี2เราอยู่คณะมนุษยศาสตร์ที่กลับไปเรียนเพราะว่าใจหนึ่งก็อยากเรียนด้วยแหละอยากเรียนรู้อะไรประมาณนั้นแล้วก็
นี่ก็ไปค้นหาตัวเองในนะว่าก็หลังจากที่ถ้าหลังจากที่เรียนจบคิดว่าอยากไปเป็นมิชชันนารีที่ต่างประเทศที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าดู The girl who had been traumatized situation very difficult for them to believe what they can do and M is one of the very amazing and wonderful girls so we tried to encourage her and pushing herAnd asking that what field that she want to study, and how can she see herself in a many years in the future. เราต้องการอะไรหลังจากที่เราจบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอย่างก็ไปพิสูจน์ด้วยว่าเราไม่ได้ว่าไงเราไม่ได้โง่หรือว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเขาพูดเพราะว่าตอนนี้ก็พูดอยู่4ภาษาเนาะก็คือภาษาขาภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนาะ That she speaks 4 languages. You know, I can barely speak one. So she works all week with us and she goes to school on the weekends and that's not easy. It's amazing to see how much of a work ethic she has, her potential. I mean, she's been in the work since she was 5. You know, she knows what it's like to work hard, and she does. She works hard. And I'm so excited to see what's going to happen and where God's going to take her with that. And I pray God fulfills that dream, and I know He will, because she has a drive and a potential that is amazing. คิดว่าการที่มี Destiny Rescue ยันไปหาเด็กผู้หญิงที่อายุยันเด็กในบาร์ถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากเพราะว่ามันมีหลายคนผู้หญิงในนั้นเขาไม่ได้เต็มใจทำงานตรงนั้นแต่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วไม่มีไปเพราะโดนบังคับหรือว่าแม้แต่เขาไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรหรือว่าเขาเป็นไปได้ไหมหมายถึงว่าเขาความฝันที่เขามีเขาจะสามารถเป็นไปได้ไหมในอนาคตข้างหน้าเพราะว่า M's an example of many girls that are out there. She sees them when we go back out in the bars and brothels working and whatnot. She sees them and she knows. It breaks her heart.Like M's story is not that unique.Being in a hard life, of being abused, of being in a very volatile situation, the ending is the difference, I think. And a lot of these kids don't have the opportunities. A lot of these kids don't have the people that will stand up and say, I'm going to fight for you, to bring them out of that hard place, those nightmarish situations that they find themselves in. It is biblically demanded of us to take care of the poor, to provide for the fatherless. There's so many out there.And she's just one of so many. แต่พอกลุ่มดิสที่นี่มาช่วยเนี่ยเรามันทำให้ชีวิตเราแบบเปลี่ยนไปเยอะมากก็คือจากที่เราไม่มีความคิดเราไม่มีความฝันว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไร Out there in this world, there are also a lot of girls that they're waiting for your help. It is God's command for us to love one another, to support one another. And you can be the person that God worked through. He did not want children to be trafficked, trapped, or be hurt. And He is waiting for those young people to be released, to be rescued. He is there and waiting for them to come back.And you are that person to help them to come back again. เพราะว่าการที่ดิสที่นี่เข้ามาช่วยเหลือเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนได้ชีวิตใหม่เดี๋ยวเซพระเจ้าใช่ไหมไม่ได้มองที่อดีตที่เราทำมาพระเจ้า
รักเราที่ข้างในพระเจ้าไม่สนใจว่าเราผ่านไหนมาบ้างเพราะพระเจ้ารักเราที่สุดรักเรามาเย And it's made me like a it's made me like I have a new life when I went to this teenagers queue because they and John กับ Casey ใช่ไหม give me many things dream many opportunities to meAnd teach me which way I have to go, which way the right way. They teach me I'm always beautiful. Even many people saw me from outside, I'm angry. But God see me from inside.